น้องแรมโบ้อาจมีผิดควรหุบปากปม8ปีนายกรอฟังคำวินิจฉัยศาลวันนี้นายชนะศักดิ์อัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความใน Facebook ฟันธงนายกประยุทธ์อยู่8ปีแล้วและอยากรู้ศาลจะใช้หลักอะไรวินิจฉัยโดยนายชนะศักดิ์กล่าวว่าหากนายนิพิษจะรอฟังคำวินิจฉัยของศาลก็ไม่ควรออกมาฟันธงก่อนว่านายกประยุทธ์อยู่ครบ8ปีให้ประชาชนเกิดความสับสนส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะใช้หลักอะไรมาพิจารณานั้นถือเป็นดุลพินิจของศาลซึ่งมั่นใจว่าศาลท่านพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาซึ่งนักกฎหมายอย่างนายนิพิษก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องถ้ายืนยันที่จะรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องออกมาโพสต์ในทำนองประชดประชันศาลรัฐธรรมนูญเช่นนี้เดี๋ยวจะถูกฟ้องว่าทำตัวออกมากดดันก้าวล่วงทำตัวอยู่เหนือศาลนายนิพิษเป็นถึงนักกฎหมายควรรู้ดีควรให้เกียรติศาลด้วยนายชนะศักดิ์กล่าวต่อว่าและที่นายนิพิษบอกว่าเริ่มหงุดหงิดกับความเห็นบางคนว่านายกรัฐมนตรียังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและครม.อาจมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการนายกรัฐมนตรีอีกก็ได้ตนมองว่าทุกอย่างต้องยึดหลักระเบียบกฎหมายบนข้อเท็จจริงและตอนนี้คนที่รักษาการนายกคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจึงอย่าเอามาคาดคะเนล่วงหน้าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จนบ้านเมืองปั่นป่วนประชาชนสับสนเพราะเซียนการเมืองที่ชอบนั่งเทียนเดากันทั้งนั้นหากนายนิพิษหงุดหงิดมากก็อย่าเอามาคิดให้ปวดสมองเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะแตกก่อนขอให้ฟังคำวินิจฉัยศาลก่อนจะดีที่สุดเรื่องนายกประยุทธ์จะครบ8ปีวันใดรอศาลท่านวินิจฉัยส่วนเรื่องของนายนิพิษจะได้กลับมาเป็นส.ส.อีกหรือไม่นั้นก็ต้องรอประชาชนเป็นผู้ตัดสินเช่นกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand